เสรีโวยถูกอ้างชื่อร่วมฟันเศรษฐาพิชิตยันไม่เห็นด้วยท้าเปิดชื่อ40สว.การเมืองวันที่18พฤษภาคม2567 17:42 น.เสรีโวยถูกอ้างชื่อร่วมฟันเศรษฐาพิชิตยันไม่เห็นด้วยท้าเปิดชื่อ40สว.ที่ลงชื่อหากต้องการแสดงพลังเผยในกมท.การเมืองมี3คนที่ลงชื่อด้วยส่วนใน40รายชื่อมีทั้งสายทหารและสายอนุรักษ์เมื่อวันที่18พฤษภาคมนายเสรีสุวรรณพานนท์สว.และประธานคณะกรรมาธิการกมท.การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาให้สัมภาษณ์กรณีที่มีกลุ่มสว.จำนวน40คนร่วมลงชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ว่าด้วยมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงว่าตนไม่ได้ร่วมลงชื่อในกรณีดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเนื้อหาที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีของนายเศรษฐานั้นยังไม่มีเหตุที่นำไปสู่การยื่นให้วินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะการเสนอชื่อนายพิชิตแม้ว่านายพิชิตจะมีประเด็นเรื่องคุณสมบัติที่มีปัญหาแต่กลับถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในแง่มุมทางกฎหมายยังไม่มีองค์กรใดที่วินิจฉัยชี้ขาดผมไม่ทราบเจตนาของคนที่เป็นแหล่งข่าวซึ่งให้ข่าวกับสื่อมวลชนรายหนึ่งว่าผมเป็นผู้ร่วมลงชื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญทั้งที่ผมไม่ได้ลงชื่อด้วยเพราะไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดทั้งหมดอย่างไรก็ตามไม่ทราบด้วยว่าคนที่ให้ข่าวนั้นต้องการอะไรหรือหวังผลอะไรหากต้องการแสดงพลังหรือบริสุทธิ์ใจจริงควรจะประกาศชื่อของสว.ที่ร่วมลงลายมือชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนไม่ใช่ให้สังคมเดาไปต่างๆนานานายเสรีกล่าวนายเสรีกล่าวต่อว่าส่วนที่ระบุเหมารวมว่าเป็นกมท.การพัฒนาการเมืองที่ตนเป็นประธานเป็นคนริเริ่มโดยอ้างว่าเป็นผู้ที่เคยตั้งต้นขอเปิดประชุมวุฒิสภาเพื่ออภิปรายทั่วไปรัฐบาลนั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงอีกทั้งนายกมท.ทราบว่ามีคนที่ร่วมลงชื่อเพียง3คนคือนายจเดชอินสว่างว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ็งพาณิชย์พักดีและนายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมเท่านั้นส่วนคนอื่นๆในกมท.ไม่มีใครที่เห็นด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายชื่อสว.จำนวน40คนที่เข้าชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ถอดนายเศรษฐาและนายพิชิตออกจากตำแหน่งนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดว่ามีชื่อสว.คนใดบ้างเช่นนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาในฐานะผู้รับเรื่องจากตัวแทนกลุ่ม40สว.ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นในการทำงานของสว.ที่ผ่านมาทั้งนี้มีแหล่งข่าวระบุว่าสว.ที่ร่วมเข้าชื่อยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีทั้งจากสายทหารและสายอนุรักษ์เช่นนายมหันโนบเดชวิทักษ์พลเอกบุญธรรมโอริสนายสมชายแสวงการว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ็งพาณิชย์พักดีนายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมเป็นต้นแจ้งอีกมุมหนุ่มคนคุยเก่าไอ้ปัดปล่อยคลิปลั่นช่องโดนแฮกทุ่มทุกอย่างแต่โดนเทแรงบันเทิงวันที่17พฤษภาคม2567 16:43 น.คดีพลิกหนุ่มลูกครึ่งแจ้งอีกมุมไม่ได้ปล่อยคลิปสวีทลั่นติ๊กต็อกโดนแฮกคนรู้รหัสมีแค่ไอ้ทุ่มให้ทุกอย่างแต่ฝ่ายหญิงเทแรงยินดีกับรักครั้งใหม่กับสาวไอ้ปรีชยาไปไม่ทันไรก็ต้องโดนเบรกเยียดหลังสาวไอ้ออกมาชี้แจงแล้วว่าหนุ่มลูกครึ่งที่อยู่ในคลิปคลั่งรักนั้นเป็นแค่ค
คนคุยเก่าก็ไม่รู้เจตนาอีกฝ่ายว่าจะโพสต์คลิปทำไมพร้อมทิ้งท้ายแซบๆว่าจะเอาไฟกี่ดวงด้านอเล็กซิโอหนุ่มลูกครึ่งไทยอิตาเลียนที่ถูกพาดพิงก็ไม่ขออยู่เฉยออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าไม่ได้เข้าติ๊กต็อกมาหลายเดือนแล้วเพราะโดนแฮกและที่สำคัญคือไม่มีใครรู้พาสเวิร์ดของเขานอกจากไอซ์โดยอเล็กซิโอชี้แจงว่าผมถ่ายวิดีโอโมเมนต์ต่างๆกับไอซ์เพราะต้องการเก็บไว้เปิดเผยความสัมพันธ์ในช่วงวาเลนไทน์และหลังจากเรื่องบานปลายกลายเป็นข่าวผมก็พยายามล็อกอินติ๊กต็อกและพอล็อกอินได้ก็รีบลบทุกอย่างทิ้งผมเคยเสนอให้ไอซ์ย้ายมาอยู่ที่บ้านของผมซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านไอซ์เพราะไอซ์มีความทรงจำที่ไม่ค่อยดีนักเกี่ยวกับบ้านของเธอและผมก็รู้ว่าแฟนๆบางส่วนมองว่าผมทำไปเพราะหิวแสงแต่ไอซ์รู้ดีว่าผมไม่ได้เป็นแบบนั้นและมีผู้ติดตาม 200,000 คนอยู่แล้วผมรักไอซ์ด้วยใจจริงและไม่เคยหวังอะไรเหมือนที่แฟนเก่าสตีฟของไอซ์เคยทำและถึงแม้ไอซ์จะพูดถึงแฟนเก่าทุกวันแต่ผมก็ไม่เคยบ่นเพราะรู้ดีว่าไอซ์เผชิญภาวะซึมเศร้ารุนแรงผมพยายามซัพพอร์ตไอซ์ทุกทางทั้งเขียนจดหมายรักทำอาหารให้ทำของขวัญ DIY เซอร์ไพรส์วันเกิดจองร้านอาหารหรูต่างๆซึ่งมันค่อนข้างยากสำหรับผมไม่น้อยเพราะผมไม่ถนัดภาษาไทยอีกทั้งผมยังช่วยแม่และพี่สาวทำอาหารโปรดให้ไอซ์ด้วยหลังจากนั้นผมได้ประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์อยู่โรงพยาบาลกับแม่คนขับรถและพี่สาวของไอซ์จู่ไม้ยมกไอซ์ก็บล็อกผมและขอจบความสัมพันธ์ซึ่งตอนที่เราอยู่ด้วยกันไอซ์เคยบอกว่าแฟนเก่าจะกลับมาหาไอซ์ผมเจ็บปวดมากผมทุ่มให้ไอซ์หลายอย่างยอมออกจากงานเพื่อบินไปภูเก็ตกับไอซ์และคอยปลอบเธอทุกวันไอต้องการให้ผมเลิกฟอลโล่เพื่อนของผมแม้แต่เรื่องที่กดติดตามลิซ่าแบล็คพิงไอก็ยังบ่นผมพยายามทำทุกอย่างให้ไอพอใจครอบครัวผมและครอบครัวไอรู้เรื่องนี้ดีผมยังคงบอกไอว่าต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับไอเพราะไอต้องผ่านอะไรมามากมายผมหวังให้ไอมีชีวิตที่ดีเพราะผมรู้ว่าไอมีด้านที่ดีๆที่ทำให้ผมหลงรักผมเจอไอผ่านแอปพลิเคชันหาคู่แล้วไอก็ทักมาในไอจีตอนนั้นผมยังไม่รู้จักดาราด้วยซ้ำผมไม่อยากถูกกล่าวหาแบบผิดๆมันเจ็บปวดอย่างมากที่ถูกกล่าวหาแบบนี้ทั้งที่ผมพยายามมอบความรักให้กับไออย่างเต็มที่แล้วก็ได้ยินข่าวอะไรทำนองนี้ฉันต้องการความรักเงินไม่ใช่ความสุขนี่เป็นเหตุผลเดียวที่ผมอยากเดทกับไอซ์และเปิดใจรับเธอเพราะผมเคยเจอเรื่องราวแบบเดียวกันมาก่อนและก็คิดว่าเหมือนก็น่าจะมีค่านิยมแบบนี้และเข้าใจผมมองในมุมเดียวกันจากนั้นไม่กี่สัปดาห์จู่ไอซ์ก็บอกว่าผมว่าเกซึ่งแม่ของไอซ์บอกว่าไอซ์ไม่ได้อยู่ในสภาพจิตใจที่ปกติซึ่งผมเข้าใจดีก็เลยไม่ได้ติดต่อกับไอซ์อีกจากนั้นแม่ของไอซ์ก็แนะนำให้ผมบล็อกไอซ์เพื่อที่ตัวผมจะได้รู้สึกดีขึ้นเพราะช่วงนั้นผมพยายามโฟกัสที่ตัวเองอีกครั้งซึ่งไอซ์ก็น่าจะรู้ดีว่าผมไม่ได้ชอบเพศเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเคยพูดคุยกันเรื่องแต่งงานมีลูกและไปโบสถ์เพื่อเปลี่ยนเป็นศาสนาคริสต์ซึ่งไอก็พูดเองว่าแฟนเก่าเป็นแค่คนรักแต่ผมเป็นคู่ชีวิตถ้าใครสงสัยในสิ่งที่ผมชี้แจงไปถามคนในโบสถ์เลยก็ได้ผมอยากจะพูดคุยปกติกับไอแต่อีกฝ่ายกลับไม่เปิดใจเลยผมเพิ่งย้ายมาอยู่ไทยเมื่อปีที่แล้วและไอก็เป็นแฟนคนแรกที่นี่ตอนนี้ผมอยู่ในบ้านหลังใหญ่สุดโดดเดี่ยวพ่อแม่อยู่ที่เยอรมันและผมต้องดิ้นรนเรียนภาษาไทยทุกวันผมชอบอาหารไทยคนไทยและวัฒนธรรมไทยไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นและหลังจากเลิกกันผมมีปัญหาในการสื่อสารซึ่งไอก็ทราบดีและผมยังคงพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อนสนิทไอก็รู้ผมมั่นใจ
บทบรรณาธิการลบ40สว.ที่น่ากังขาประเด็นร้อนวันที่18พฤษภาคม2567 17:26 น.เป็นที่น่ากังขาว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ซึ่งหมดวาระไปแล้วตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมและอยู่ระหว่างรักษาการจนกว่าจะมีวุฒิสภาชุดใหม่อ้างว่าต้องปฏิบัติตามหน้าที่โดยเข้าชื่อไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ยื่นร้องต่อประธานวุฒิสภาเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่หนึ่งและนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่สองทั้งสองรายได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170ประกอบมาตรา164-5หรือไม่นายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งในผู้ที่ร่วมลงชื่อระบุว่าถือเป็นการทำหน้าที่ฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยและอำนาจที่มีอยู่แม้ในช่วงรักษาการอ้างว่าพบประเด็นการดำรงตำแหน่งของผู้ถูกร้องที่สองที่มีผู้แสดงความเห็นในวงกว้างและเวทีสาธารณะว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ตามข่าวระบุว่าผู้ที่ร่วมลงชื่อทั้ง40คนนี้เป็นวุฒิสมาชิกสายอนุรักษ์นิยมและสายทหารซึ่งน่าจะไม่ได้อยู่กลุ่มที่โหวตให้ผู้ถูกร้องที่หนึ่งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการกระทำของวุฒิสมาชิกกลุ่มนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีมรรยาทความเหมาะสมและมีอำนาจแท้จริงหรือไม่ในเมื่อเป็นสมาชิกรัฐสภาที่มีฐานะแค่รักษาการเท่านั้นก่อนหน้านี้สมาชิกวุฒิสภาบางคนอ้างว่าแม้วุฒิสภาชุดนี้จะหมดวาระไปแล้วแต่ไม่ใช่รักษาการยังสามารถที่จะดำเนินการใดๆทุกประการยกเว้นอำนาจหน้าที่ตามบทเฉพาะการแสดงความห้าวหาญชาญกล้าถึงขนาดว่าจะทำหน้าที่ต่อในส่วนที่ค้างต่อไปโดยเฉพาะการโหวตแต่งตั้งกรรมการในองค์กรอิสระที่หมดวาระไปเพื่อจะได้ไม่ขาดตอนที่ผ่านมาวุฒิสภาชุดนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงที่มาอยู่ไม่น้อยไม่เป็นที่ยอมรับขาดความสง่างามเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อค้ำยันอำนาจกลุ่มบุคคลที่ล้มล้างประชาธิปไตยแม้จะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยแต่ไม่มีความยึดโยงใดๆแม้แต่น้อยมีหนำซ้ำยังรู้แก่อำนาจในช่วงท้ายยื่นถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งที่มาจากประชาชนอย่างน่าสงสัยในความสุจริต